มุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาลครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมรายการเป็นช่วงพิเศษของรายการตะวันออกบอกข่าวกับสุเมธนาเจริญวันนี้ผมอยู่ที่อาคารพลังงานเคียงสะเก็ดของบริษัท BLCP ซึ่งวันนี้เป็นวันเปิดบ้านของบริษัท BLCP ในรอบของสื่อมวลชนให้สื่อมวลชนในจังหวัดระยองได้มีโอกาสได้เข้ามาดูงานในพื้นที่และได้ดูความก้าวหน้าในการพัฒนาในเรื่องของแหล่งพลังงานซึ่งในช่วงนี้เราจะไปฟังถึงวัตถุประสงค์ของงานเปิดบ้านบริษัท BLCP จากผู้บริหารฝ่ายสื่อสารองค์กรของบริษัทการเปิดบ้านในครั้งนี้เนี่ยเป็นความจุดประสงค์เนื่องจากว่าBLCP เนี่ยเราได้รับรางวัลอุตสาหกรรมเชิงนิเวศนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยสาระสำคัญของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศส่วนนึงก็คือการสร้างความเข้าใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วก็สื่อมวลชนเนี่ยเป็นสาขาหลักส่วนหนึ่งเลยนะครับที่มีความสำคัญมากเพราะนั้นข้อมูลต่างๆเนี่ยเราก็จะมีการนำเสนอต่างๆในแง่ต่างๆเพื่อให้ว่าในอนาคตเนี่ยมันเป็นการสร้างความไว้วางใจกันระหว่างเรากับทางผู้เกี่ยวข้องทุกส่วนนะครับนอกจากนี้โครงการเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วโครงการพวกนี้เนี่ยเราทำในหลายๆปีมาแล้วโดยว่าในส่วนที่เราเน้นตอนนอนที่ดำเนินการผ่านมาจะเป็นเรื่องของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนนะครับซึ่งในส่วนนี้อย่างไรก็ตามอันนี้เป็นนิมิตหมายที่เราต้องทำให้ครบทุกส่วนนะครับและเป็นความจำเป็นมากแล้วผมเชื่อว่าสื่อมวลชนคือกระบอกเสียงส่วนหนึ่งซึ่งประชาชนจะต้องรับจะได้รับข้อมูลข่าวสารแบบแรกๆเพราะฉะนั้นความถูกต้องของข้อมูลเนี่ยเป็นเรื่องความจำเป็นมากในการที่จะเปิดบ้านในวันนี้นะครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งที่อยากจะฝากไว้นะครับว่าในพื้นที่อุตสาหกรรมต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราแค่เป็นอุตสาหกรรมเชิงวิทยาศาสตร์เท่านั้นส่วนที่มีการพัฒนาในจังหวัดระยองเนี่ยได้รับให้เป็นพัฒนาเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในอนาคตนี้ไม่ใช่อุตสาหกรรมอย่างเดียวนะครับที่เข้าสู่นะฮะไม่ว่าจะภาคประชาชนหรือในส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยเราจะพัฒนาไปควบคู่กันให้เมืองนี้เป็นเมืองที่น่าอยู่รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกที่จะเกิดขึ้นนะครับที่มีการลงทุนเยอะมากในพื้นที่บริเวณนี้ให้สังคมเนี่ยอยู่ควบคู่กันเศรษฐกิจเนี่ยควบคู่กับสิ่งแวดล้อมและสังคมต่อไปอย่างยั่งยืนต่อไปในจังหวัดระยองครับหรือท่านเจอแผนชุมโตนะครับได้รับเข้ามาเมื่อปีพ.ศ. 2487นะครับผมโดยทั่วไปก็เกิดการเสียชีวิตไดมุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาล